สดีค่ะทุกคนเมียรีวิววันนี้มาพร้อมกับขนมของโคโค่แคทนะคะอย่างตัวแรกนี่ก็คือบราวนี่เขาจะมีแบบออริจินอลก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นแบบใส่อัลมอนด์ด้วยแล้วเขาก็มาทำแบบพอดีคำมากๆเลยตัวต่อไปตัวนี้เลยเฮเดนจะเป็นดาร์กช็อกชิพคุกกี้นะคะซึ่งด้านในอ่ะเขาจะใส่ช็อกโกแลตชิพจากเบลเยียมกันเลยทีเดียวที่สำคัญร้านนี้เขาใช้เพียวบัตเตอร์นะคะก็คือไม่มีไขมันทานได้แบบสบายใจตัวที่3ก็จะเป็นคอนเฟกที่อัดแน่นไปด้วยธัญพืชก็จะมีเป็นเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองแล้วก็มีคานเบอร์รี่กับอัลมอนด์ด้วยนะอ่ะโอเคมาชิมกันเลยดีกว่าเนื้อบราวนี่คือแบบหนุบหนับชุ่มฉ่ำซอสอร่อยมากสมกับชายช็อกโกแลตจากเบลเยียมนะคะต่อไปเป็นคุกกี้ไหนดูสิดูช็อกโกแลตชิพข้างในแบบว่าเยิ้มๆนะคะของเขาเป็นคุกกี้แบบเนื้อนุ่มนะแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพสอดไส้แบบอร่อยเข้มข้นลงตัวมากเลยค่ะตัวสุดท้ายคนที่กลัวอ้วนอ่ะเขาจะแบบทานคอนเฟกหรือว่าบางคนก็ทานคอนเฟกเป็นอาหารเช้านะหยิบมาเลยอันนี้เป็นแคนเบอร์รี่นะคะกรุบกรอบกรอบมากจริงๆและที่สำคัญคือหวานน้อยเพราะที่เนี่ยร้านเนี้ยเขาใช้น้ำตาลทรายแดงออแกนิกด้วยคือเป็นการดูแลสุขภาพสำหรับสาวๆเป็นอย่างมากเอาล่ะสำหรับใครที่สนใจขนมจากโคโค่แคทนะคะ Facebookชื่อ Coco Cat Break IG Coco Cat Kitchen หรือว่า LINE @ Coco Cat Kitchen หรือว่าสั่งที่ Shopee ก็ได้นะเป็น Coco Cat Kitchen เหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้เมียขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย